ผมคิดว่าหุ้นมันก็จะขึ้นแบบลิมิตอัพไซด์ความเสี่ยงไม่เกิดแต่หุ้นมันจะขึ้นแบบลิมิตอัพไซด์ครับผมคิดว่าถ้าเป็นโซลูชันที่ตลาดอยากได้จะเบรก 1,550 ขึ้นไปผมว่าตอนนี้เซตอาจจะเล่นแบบยื้อติด 1550 1560 แถวเนี้ยนะครับซึ่งมันเป็นยอดเดิมนะครับที่ตลาดติดมารอบก่อนนะครับแต่จริงเนี่ยเซตเอาแค่ผ่าน1545เนี่ยจริงๆมันก็เป็นกลับตัวแล้วแหละตัวที่หลายๆคนก็มองว่าเชิงเทคนิคมันจะสัญญาณบวกละนะครับในภาพรวมตอนนี้เนี่ยขึ้นได้แต่ว่าผมคิดว่าด้วย market momentum จากต่างประเทศแล้วก็ความคาดหวังบวกทำให้ตลาดเองเนี่ยขึ้นได้แต่ว่าอาจจะยังติดนิดๆ150 1550ยังไม่เบรกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าความเชนเกิดการเบรกแล้วก็ทำให้เทิร์นกลับตัวน่าจะชัดเจนขึ้นครับคือตลาดผมคิดว่ามันจะไม่ขึ้นอย่างเดียวมันจะมีภาพพักตัวแต่มันจะมีแรงประคองซัพพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเลือกจังหวะพักตัวนะครับซื้อหุ้นต่อยอดหุ้นแล้วกันนะครับโดยระดับการพักตัวนี้ถ้าลงมาก็1520 1515นี่ต้องอยู่นะเพื่อรักษาโมเมนตัมการขึ้นต่อผมคิดว่าวันนี้เซตเองอาจจะขึ้นได้ไม่มากเพราะว่ามันขึ้นแรงมา2วันผมเลยคิดว่าวันนี้เราต้องมาดูพวกขาอัลฟาเพลย์นะครับก็คือหุ้นที่เป็นกึ่งมิดสมอลแคปหน่อยๆนะครับตัวแรกที่เราแนะนำก็จะเป็นเครื่องดื่มนะครับก็คือตัวอิชินะครับมันรอเบรกกรอบไซด์เวย์ในรอบเดือนนะครับพี่เอกที่บริเวณ14.10 บาทอ่ะถ้าผ่านได้ก็14.50 บาท15 บาทเออร์เน็งดีนะครับแล้วก็วอลูชั่นเองดิสเคานต์กลุ่มดิสเคานต์ตัวเองนะครับเทรดแค่ P 20เท่ากลุ่มเทรด 25-30 นะครับมูลค่าพื้นฐานอยู่ที่17.20 บาทครับอันนี้ก็ตัวแรกครับผมครับตัวที่2เชิญครับตัวที่2เป็นไฮโกรทนะครับแล้วก็เป็นคอลดี้ออฟโกรทที่ฐานกำไรเนี่ยคาดหวังการเติบโตสูงได้นะครับเป็นดิจิตอลเทคคอนซัลท์แบรูเอทนะครับตอนนี้หุ้นอยู่ในโซนล่างนะครับก็ดูแนวต้าน 42.25 นะครับกับ 45.25 นะครับ2ตัวนี้ผ่านได้เนี่ยภาพมีเดียมเทอมจะดีนะครับแล้วก็ตัวแนวรับอยู่ที่40 บาทนะครับการเติบโตในช่วงไตรมาส2เนี่ยฐานกำไรน่าจะขยับขึ้นมาแถว70 ล้านบวกลบถือว่าขึ้นทั้ง Q&Q และ Year-on-Year แบบนี้สำคัญครับผมครับตัวสุดท้ายครับเชิญครับครับตัวสุดท้ายผมชอบตัวชิ้นส่วนนะนะครับหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะการบาทแข็งค่าจะกระทบไหมแต่ว่าไซเคิลของตัวดีมานด์เนี่ยมันฟื้นแล้วนะครับเราเห็นโครงสร้างการส่งออกไต้หวันเกาหลีนะครับโปรดักที่ไปกับพวกชิปนะครับไปกับพวกเซมิคอนดักเตอร์เองเนี่ยนะครับมันเร่งตัวขึ้นมานะครับหุ้นเมื่อวานเองเบรกเรียน48 บาทเป็นวันแรกนะครับก็มองแนวต้านครับเป็นเทรดดิ้งบายดูแนวต้าน50 กับ 53 บาทนะครับสำหรับตัวฮาน่าแนวรับอยู่ที่ 47.5 แล้วก็บริเวณ46 บาทไม่ควรย่อหลุดครับครับมี2หุ้นที่กำลังจะถามหลังจากท็อปพิกเสร็จแล้วเอาตัวแรกก่อนตัวแรกเมื่อวานเนี่ยมันพอมีกระแสข่าวว่าอาจจะมาเพื่อไทยหุ้นที่แรงขึ้นมามากๆคือ XPG เรื่องเกี่ยวกับเงินดิจิตอลนะฮะมองยังไงครับมีข่าวอะไรมั่งจริงๆผมว่าเขาเก่งหุ้นที่มันเชื่อมโยงกับทุนของเพื่อไทยนะก็อย่างตัวแสนสิริใช่ไหมครับก็เดิมทีก็คุณเดชาเป็นผู้บริหารนะครับพอมาลงเรื่องการเมืองก็อาจจะสลัดตำแหน่งออกมานะครับแล้วแสนสิริเองเนี่ยมันถือครองนะ FPG มาสักเกือบ 10% นะพี่เอกผมเลยคิดว่าเขาก็คงเป็น speculate กันเก็งกำไรกันนะครับส่วนภาพที่บอกว่า structure fundamental มันจะบวกไหมเนี่ยผมยังไม่แน่ใจพูดพี่เอกยังไม่แน่ใจว่ามันจะได้ประโยชน์เชิงบวกจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าคุณดูแสนสิริ SC เนี่ย earning momentum มันดีด้วยนะครับไม่ใช่ดีเฉพาะ Q2 อ่ะแรงส่งของตัว pre sale มันไปถึงปลายปีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพที่ถ้าเล่นตัวครับถ้าเล่นตัว property อยากจะดู earning มา support กว่านะครับ APG ผมขออนุญาตนะเพราะว่าเราไม่ได้ cover เชิงพื้นฐานด้วยครับผมครับอ๋อคือพูดง่ายๆคือคุณเอ็ดดี้กำลังบอกว่าที่มันขึ้นเนี่ยเพราะแสนสิริมันถือเขาเล่นแสนสิริกันตัวนี้มันเบากว่ามันเลยขึ้นใช่ไหมครับประมาณอย่างนั้นใช่ครับผมอีกตัวหนึ่งที่วันนี้ข่าวเยอะมากอ่านข่าวทั้งบริษัทให้กับตลาดหลักทรัพย์ให้ก.ล.ต.ให้คนละข่าวกันนุสาครับเป็นยังไงนุสาเป็นยังไงวอลุ่มมีมา 4-5 วันแล้วนุสาเป็นยังไงครับก็คือที่ผ่านมาหุ้นมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆเนาะนะครับลงมาแล้วก็เป็นเทรนด์ของไซด์เวย์ไซด์เวย์ดาวนะครับประเด็นหลักเองเนี่ยดูเหมือนว่าอยากจะเขาเรียกอะไรอะเอาธุรกิจใหม่เข้ามานะครับแลกกับการเพิ่มทุนที่สูงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ตลาดเองก็ดูแล้วก็อยากให้เขียนให้มันชัดเจนแล้วก็มีเหตุมีผลมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพของตัวเชิงรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอาตัววินเนจี้เข้ามาได้ก็ถือว่ามันเป็นกึ่งๆแบ็กดอร์ได้ไหมพี่มันก็เป็นกึ่งๆแบ็กดอร์นะเพราะมันเปลี่ยนที่เสร็จเพราะว่าวินเนจี้เออร์เน็งเนี่ยมันมากกว่านุสาเดิมนะครับใช่จะไปบอกว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเออแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าคือในข่าวที่บริษัทจดทะเบียนเขาให้ทางสื่อเนี่ยนะมันมีข้อ5เขียนว่ากลต.อนุมัติเรื่อง PP แล้ว
แต่ว่าในข้างบนเนี่ยมันเนื้อข่าวก่อนข้างบนใน PP มันก็ PP เรื่อง Vitality นี่แหละครับมันคนอ่านมันก็เลยงงไงสรุปแล้วเป็นยังไงครับแต่ข่าวกรตที่ออกมาเมื่อวานเย็นคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องกันเลยครับก็ผมคิดว่าคงถ้าดูตามนี้นะครับคงมีความตั้งใจที่อาจจะเอาเข้ามาจริงแต่ว่าในเรื่องตัวกฎระเบียบ regulation ก็คงจะเข้มงวดเนาะนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยก็ต้องรอดูว่ากลต. approve นู้นไหมนะครับแล้วก็solution ชัดๆเนี่ยเขาวางในลักษณะไหนนะครับแต่เราอ่านแค่ตรงนี้นะครับเห็นว่ามันยังมีข้อที่ขัดแย้งกันอยู่แต่ว่าถ้าดูตามภาพก็น่าจะมีความตั้งใจที่อยากจะเอา synergy นะครับ backdoor เข้ามาหรือเปล่า